สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะวันนี้พี่เอาข้อสอบพาร์ทที่6มาฝากกันนะคะพาร์ทนี้เนี่ยเคยให้เทคนิคไปแล้วนะคะวันนี้ก็ยังจะมาย้ำเทคนิคกันอีกนะคะในพาร์ทนี้เนี่ยพี่เอาตัวอย่างของข้อสอบข้อนี้นะคะโพสต์ไปในเพจแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยตอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฉลยเป็นยังไงถ้าใครที่ถูกทุกข้ออันนี้หนูเยี่ยมมากนะคะ ใครที่ถูก3ข้อนะคะ3ข้อเนี่ยน้องๆคะอีกนิดเดียวเราจะถูกทั้งหมดแล้วพี่อยากจะให้เราเพิ่มแค่ความละเอียดในการอ่านคือพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยถ้าใครถูก3ข้อนะให้เราอ่านทั้งบทความนะคะค่อยๆตีความแล้วก็ค่อยๆทําข้อสอบไปคือมันแสดงว่าหนูเนี่ยมาถูกทางแล้วทําไปแล้วเหลือแต่ความละเอียดการจับใจความบทความโดยรวมแค่นั้นเองนะคะส่วนใครที่ได้น้อยกว่านี้นะคะ1ข้อ2ข้อเนี่ยอันนี้เนี่ยน้องๆต้องท่องส 1, 2, อบเพิ่มอีกนิด นึงนะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้อนี้เนี่ยเขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะข้อที่1นนะคะข้อร้อยเวลาทําข้อสอบภาที่6ก็ดูช้อยส์ก่อนอยู่ดีนะคะว่าถามเรื่องอะไรบ้างข้อร้อยอันนี้ก็ให้เอาประโยคเนี่ยไปเติมตรงนั้นนะคะไปเติมจุดที่ว่างจุดแรกนะคะดูซิว่าเราจะเอาประโยคไหนถ้าเป็นข้อแบบนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นต้นมาข้อที่1เลย เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยทำนะคะไปทําข้ออื่นก่อนนะถ้ามันขึ้นมาข้อแรกแบบนี้เดี๋ยวค่อยทํานะคะต่อไปข้อร4 0อันนี้จะเป็นคําเชื่อมลนะเนาะเรามาดูสิคะมันมี regarding นะคะมี including นะคะมี add to มี given that ต่อไปข้อ141อันนี้ก็เป็นคําศัพท์นะคะมี adjacent มี incompatible นะคะมี polite แล้วก็มี frequent นะคะส่วนข้อร4 2ก็เป็นคําศัพท์อีกดังนั้นชุดนี้พี่บอกเลยว่าใครที่ได้คําศัพท์นะ้น้อง ได้เปรียบเลยสำหรับข้อนี้นะคะข้อ142มีคำว่า noise มีคำว่า e x p e n s e มีคำว่า precision แล้วก็ personal ทั้งหมดใน choice ของข้อนี้นะคะออกข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะในชุดคำศัพท์นะมาเรามาดูกันเลยค่ะว่าโจทย์ถามว่ายังไงมาดูกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นป้ายประกาศนะเป็น notice นะคะอ่าเรา แล้วก็ข้อร้อยอยู่ต้นประโยคอันนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยทำนะคะเรามาอ่านเนื้อความโดยรวมก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะใช้ข้อไหนนะคะอะมาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าเริ่มต้นตอนเดือนเมษายนเวลาทําไปเนี่ยตีไปเป็น ทีละวักทีละวักนะคะ Starting this April ก็คือเริ่มตอนเมษานี้ The North South Express Train นะคะก็คือรถไฟด่วนเนี่ย North South นะคะ Will no longer be stopping at the Green Street Station มันจะไม่หยุดอีกต่อไปแล้วที่สถานีที่เป็นที่ชื่อว่า Green Street นะคะอันนี้ประโยคแรกบอกแบบนี้ต่อไปประโยคต่อไปเขาบอกว่า This will e x t This will affect the express service only มันจะส่งผลกระทบต่อบริการที่เกี่ยวกับการส่งด่วนเท่านั้นนะคะ l o c a l t r e i n Service ก็คือบริการารถไฟอ,อันอื่นๆน,นะคะก็คือโล c a อก็คือของท้องถิ่นเนี่ย will c o n t i n u e ล r อน t t e r นะคะก็คือมันก็จะยังทำดำเนินต่อเนื่องโดยที่ไม่ถูกแบบว่าไม,ไม่ไม่มีการแบบว่าหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ to our stations ก็คือเขาก็จะเดินทางปกติเลย on the north south line เดินทางปกติไปตลอดสถานีที่ไป north south นะคะเส้น north south เลยแล้วก็จุดๆุ green street station อ่าข้อนี้เอาอะไรดีคะเขาบอกว่าประโยคแรกนะเวลาน้องๆเจอคำที่มันเป็นอ่าให้เชื่อมแบบนี้เราต้องเชื่อมว่าประโยคแรกกับประโยคที่ข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่า การการที่เขาจะ,ะการที่รถไฟนอทเซาเนี่ยมันจะไม่หยุดที่สถานี Green Street Station แล้วเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบแค่เฉพาะบริการที่มันเอ็กซ์เพรสเท่านั้นนะคะโดยที่ l o c a l t r e n d service เนี่ยมันก็จะยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการแบบว่าหยุดอะไรใดๆไปทุกๆสถานีเลยตลอดเส้นนอตเซาตลอดเส้นนอทเซาเลยจุดๆ Green Street Station รวมไปถึงสถานีนี้ด้วยเขาก็ยังดำเนินการอยู่นะคะสำหรับ local train s e r v i c e ดังนั้นคำว่ารวมไปถึงเนี่ยต้องเป็นข้อ b boy ค่ะ including แปลว่ารวมไปถึงข้อ a regarding regarding จะแปลว่า เกี่ยวกับนะคะ added to แปลว่าเพิ่มไปนะคะ given that เนี่ยแปลว่าเพราะว่าก็ได้นะคะหรือแปลว่าระบุว่าก็ได้นะคะต่อไปข้อ141อันนี้ก็เป็นคำศรรพัพท์เรามาดูเลยค่ะข้อ a adjacent แปลว่าติดกันนะคะ adjacent ว่าติดกัน incompatible ก็คือเข้ากันไม่ได้นะคะ com uh, polite ก็คือความสุภาพ frequent อันนี้ก็คือความบ่อยนะคะอะเรามาดูซิอ่านต่อเลย Please speak with a conductor นะคะก็คือกรุณาคุยกับคนที่ดูแลตรงนั้นหรือ or visit our website หรือเข้าเว็บไซต์ของเรา if you have any question ถ้าคุณมีคำถามนะคะ additionally <c oughs> เพิ่มเติมก็คือว่า we would like to remind passengers เราอยากจะเตือนผู้โดยสาร to be จุดๆ t o others at all times ให้จุดๆๆ,ๆ,ๆกับคนอื่นในตลอดเวลานะคะให้ทำอะไรกับคนอื่นดีอะเราต้องอ่านต่ออีกนิดนึง and increasing number of passengers are expressing irritation with the level of เขาบอกว่าการเพิ่มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารเนี่ยมันทำให้เกิดการแบบว่าอาจจะงุดงิดกดเครื่องอะไรได้บ้างนะคะดังนั้นแสดงว่าเขาอยากจะเตือนให้ผู้โดยสารเป็นยังไงต่อกันคะถ้าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเยอะๆเขาต้องการให้ผู้โดยสารเนี่ยให้สุภาพต่อกันหน่อยนะคะ polite นะะ be polite นะก็คือ ขอให้สุภาพต่อกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าคุณเครื่องกระทบกระทั่งกันได้นะคะแล้วมันก็จะเพิ่ม Level of อะไรดีนะคะแล้วข้างหลังก็บอกว่า please remain mindful of those around you ก็คือกรุณาคิดถึงคนที่อยู่รอบๆคุณด้วยเนี่ยเห็นไหมคะ those เนี่ยชอบเป็นคำนามหนึ่งคำได้เลยที่แปลว่าคนอื่นๆแบบนี้นะคะ and keep mobile phone use at a minimum นะคะก็คือพยายามใช้มือถือน้อยที่สุดนะคะ when you ride the train ตลอดระยะเวลาที่คุณเดินทางโดยรถไฟนะคะ thank you for your cooperation and for riding อันนี้นะคะก็คือขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะคะแล้วก็การที่คุณมาใช้บริการที่นี่นะคะดังนั้นคนเยอะๆเนี่ยเขาจะเพิ่มเลเวลของอะไรดี ที่จะอาจจะทำให้เกิดการแบบว่าหงุดหงิดได้นะคะข้อ a ก็คือเพิ่ม level of noise noise เนี่ยแปลว่าความเสียงเสียงดังนะคะข้อ b expense อันนี้ก็ออกข้อสอบแปลว่าค่าใช้จ่าย precision Pre ก็คือความถูกต้องแม่นยำนะคะ p e r s o n n e l แปลว่าพนักงานนะคะงนั้นข้อนี้มันจะเพิ่มอะไรดีคะเพิ่ม noise นะคะเพิ่มเสียงดังนั่นเองนะคะทีนี้ น้องๆคิดว่าเราควรจะใส่อะไรไปตอนต้นประโยกดีคะต้นประโยคเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดถึงเขาจะพูดอะไรก่อนดีก่อนที่เขาจะเล่าว่าเอ๊รถไฟเนี่ยจะไม่หยุดอะไรอีกต่อไปนะคะเรามาดูค่ะข้อเเขาบอกว่าข้อเเขาบอกว่ามอนต์ e คโกเมโทรเนี่ยเขาประกาศ f a r increase เขาประกาศ,ข,ากาศขึ้นค่าโดยสารถูกไหมคะ เขาไม่ได้ประกาศขึ้นค่าโดยสารนะนี้ไม่เกี่ยวกับขึ้นค่าโดยสารเลยข้อ B ต่อเลยค่ะ note that Green Street Station will soon close สถานี Green Street จะปิดลงมันปิดไหมคะเขาไม่ได้พูดถึงการปิดการเปิดเลยเขาแค่พูดว่ารถไฟคันเนี้ย เขาจะไม่ผ่านไปเขาจะไม่หยุดที่ Green Street นะแค่นั้นเองดังนั้นข้อ b เนี่ยก็ไม่ถูกแล้วก็ข้อ c บอกว่า new station facilities are available on this line นะคะก็คือมีแบบว่ามีสถานีจะมีสถานีเกิดขึ้นใหม่นะคะในลายนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงที่จะเกิดสถานีใหม่ดังนั้นข้อที่ถูกน่าจะเป็นข้อดีข้อดีเขาพูดว่า please be advised นะคะ Of the change to t r e n d service นะคะก็คือให้คุณมาดูซิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะของการบริการเกี่ยวกับของการบริการเกี่ยวกับรถไฟนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรถไฟนิดหน่อยว่า รถไฟเอ็กซ์เพรสเนี่ยเขาจะไม่ผ่านจุด1นึ่เราต้องทํายังไงบ้างแบบนี้นะคะดังนั้นตอบข้อดีเลยนะคะสรุปในชุดนี้เนี่ยเราจะตอบข้อ D B C แล้วก็ A นะคะหลายๆคนก็ตอบถูกทุกข้อเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะใครที่เวลาเราฝึกทําข้อสอบภาคที่6เนี่ยถ้าน้องๆถูก3 หรือ4ข้อก็คือถูกเกินครึ่งถ้าใครถูกเกินครึ่งแต่ยังไม่เต็มพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยฝึกอ่านตีความทั้งประโยคอีกทีนึงเพราะเราเนี่ยจริงๆเรารู้ศัพท์อยู่แล้วค่ะขาดอีกนิดเดียวขาดความละเอียดความตีความประโยครอบๆมันอีกนิดเดียวเองนะคะแต่ใครที่ยังได้ไม่ถึงครึง่งต้องไปท้องศัพท์แล้วล่ะค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ